สวัสดีครับแฟนมีมูฟี่ทุกท่านเนื่องในโอกาสที่โจเกอร์ภาคใหม่กําลังจะเข้าในวันที่7ตุลาคมนี้ต้องเราย้อนกันสักนิดหนึ่งนะครับโจเกอร์ Joker นี่เป็นตัวละครฝ่ายร้ายจาก d c ที่น่ากลัวและก็น่าสนใจมากๆด้วยบุคลิกและท่าทางที่มีเอกลักษณ์ผมจึงอยากจะพาทุกคนครับย้อนความทรงจาเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้กันอีกครั้งผ่านผลงานที่ผมคิดว่าดีที่สุดเรื่องหนึ่งอย่าง Batman t เดือด k k กไนซ t ซึ่งในการเล่าครั้งนี้จะนำเสนอแบบที่มีโจเกอร์เป็นตัวหลักนะครับ เอาล่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปฟังกันเลยครับที่นี่คือกอตทัมซิตี้เมืองแห่งอาชญากรรมความวุ่นวายการก่อการร้ายเรียกได้ว่าที่นี่คือสวรรค์ของเหล่าร้ายโดยแท้จริงจนกระทั่งเมื่อหลายปีก่อนวันที่เขาคนนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นแบทแมนฮีโร่ในชุดหน้ากากข้างขาวสีดำไม่มีใครรู้ว่าเขาเป็นใครอัศวินแห่งรัติการคนนี้ได้เข้าต่อสู้และปราบปรามเหล่าร้าย ด้วยฝีมือและสมองอัญชานฉลาดผสานด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยสถิติอาชญากรรมลดลงจนต่ำสุดเป็นประบัติการเหล่ามาเฟียไม่กล้าที่จะแสดงอำนาจเหมือนเดิมอีกต่อไปแม้แบทแมนจะมีกฎว่าเขาจะไม่ฆ่าใครโดยเด็ดขาดแต่ก็ไม่มีใครกล้าพอที่จะลองดีเมืองกอรแทมกลับมาสงบสุขอีกครั้งจนกระทั่งเช้าว,วันหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์กลุ่มโจรใส่หน้ากากเตรียมตัวที่จะบุกเข้าป้นธนาคารพวกนั้นมากัน5้าคน ก่อนการป้นเริ่มขึ้นหนึ่งในนั้นได้พูดถึงโจรคนที่6คนที่เป็นคนคอยวางแผนให้กับพวกเขาโจโกเกอร์หมอนั่นมันเป็นคนแปลกๆมันดูโลกจิตใบหน้าถูกทาสีขาวเอาไว้ตลอดเวลาการป้นเริ่มต้นขึ้นและสําเร็จอย่างงดงามตามแผนที่วางไว้ในขณะเดียวกันพวกโจรน,นั้นเริ่มที่จะหักหลังกันเองหลังจากทําหน้าที่เสร็จก็ฆ่ามันซะคนหาเงินจะได้น้อยลงคนวางแผนบอกเอาไว้แบบนั้นจนในที่สุด ก็ไม่มีใครไว้ใจใครอีกต่อไปซึ่งหลังจากการขนเงินเสร็จสิน้นก็เหลือโจรเพียงคนเดียวที่ยังยืนอยู่มันถอดหน้ากากออกเผยเห็นใบหน้าแปลกประหลาดท่าสีขาวเอาไว้ทั่วมีแผลเป็นที่ถูกทําให้เป็นสีแดงคล้ายกับรอยยิม้มดูแล้วเหมือนกับตัวตลกดีๆนี่เองแท้จริงแล้วเขาแฝงตัวกับทีมป้นมาตั้งแต่แรกโจเกอร์ขับรถขนเงินหนีไปได้อย่างลอยนวลทางด้านแบทแมนตอนนี้กําลังมีเรื่องให้คิดเริ่มจากที่มีพวกที่จะพยายามเลียนแบบเขา และช่วยปราบเหล่าร้ายแต่นั้นกลับทําให้เรื่องมันแย่ลงเขาไม่ได้ต้องการให้ใครเอาเขาเป็นแบบอย่างและตอนนี้แบทแมนก็รู้เรื่องราวการปล้นที่เกิดขึ้นแท้จริงแล้วเงินที่โจ๊กเกอร์ปล้นไปนั้นมันไม่ใช่เงินธรรมดาแต่เป็นเงินของพวกมีอิทธิพลที่เขากําลังตามลอยอยู่เรื่องคนบ้ายอย่างโจ๊กเกอร์นั้นเอาไว้ก่อนพวกมาเฟียนั้นจะต้องถูกจับอัศสวินแห่งรัติการยืนยันกับจิมกอร์ดอนหัวหน้าทีมตำรวจแห่งเมืองกอรแธมเขาเป็นหนึ่งในผู้รักษากฎ,กฎหมายน้ำดี ทำทุกอย่างเพื่อความถูกต้องและให้โอกาสตำรวจชั้นเลวกลับใจมาร่วมงานกับเขาได้นั่นทำให้แบทแมนนั้นยอมร่วมมือกับกอร์ดอนโดยจะใช้แสงไฟสัญลักษณ์ข้างข่าวเรียกเขาเวลาต้องการความช่วยเหลือขณะนั้นบูชเวนกำลังรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองในชั้นใต้ดินลับแท้จริงแล้วมาหาเศรษฐีแห่งเมืองก็อตแทมนี่แหละคือแบทแมนเขาสวมหน้ากากคอยออกกำจัดเหล่าร้ายในเมืองนี้มาเป็นเวลาหลายต่อหลายปีมีเพียงคนใกล้ตัวและเลเชลดอนเท่านั้นที่รู้ว่าเขาคือแบทแมน แม้ออาเฟดพ่อบ้านที่เขาไว้ใจจะเตือนเขาให้ระวังถึงวายร้ายคนนี้โจโกเกอร์นั้นแตกต่างไปจากคนอื่นบนโลกนี้ไม่ได้มีแค่อาชญากรที่หวังแต่เงินทองบางคนนั้นต้องการแค่เห็นโลกใบนี้ลุกเป็นไฟทําเรื่องชั่วๆเพ,เพียงเพราะความสนุกส่วนตัวและโจโกเกอร์ก็เป็นคนแบบนั้นดูเหมือนว่าอัศวินแห่งรัติการจะไม่ใช่เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่คอยช่วยเหลือเมืองนี้อายการเขตคนใหม่อย่างฮาวิเดนเพิ่งจะได้รับเข้าตําแหน่งมาด้วยภาพลักษณ์ที่ขาวสะอาด มุ่งมั่นในการต่อก้อนกับความอายุที่ทำในสังคมเขาแตกต่างจากแบทแมนที่ใช้ความรุนแรงเข้าจัดการฮาวีนั้นยึดมั่นในหลักการของกฎหมายเขาเปรียบได้ดังอัศวินขี่ม้าขาวแห่งเมืองกอรแเทมอายการเขตคนนี้มีนิสัยแปลกๆอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขามีเหรียญน,นำโชคติดตัวไว้เสมอและจะเสี่ยงทายมันเวลาที่ต้องการทําอะไรสําคัญๆตอนนี้คือช่วงที่เขาฮอตที่สุดแถมเขายังได้สองคนสําคัญที่จะคอยช่วยสนับสนุนเขาคนแรกคือจิมกอร์ดอน ตำรวจน้ำดีแม้พวกที่เหลือของทีมของเขานั้นจะไม่ใช่ตำรวจที่ดีนักซึ่งฮาวีก็เตือนกอร์ดอนเสมอเรื่องลูกทีมแต่ผู้รักษากฎหมายเท่าคนนี้มีหรือจะยอมฟังส่วนอีกคนก็คือบูชเวนเศรษฐีเก่าแก่ของเมืองดูเหมือนบูชเวนจะรู้จักกับเลเชลดอนแฟนสาวของเขาเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเศรษฐีคนนี้ยืนยันจะช่วยเหลือเขาด้วยจะจัดงานระดมทุนให้เพื่อเป็นงบสาหรับพัฒนาเมืองกอรแธทมพวกมาเฟียในเมืองกอรแธทมนั้นกําลังหาเรือกัน เกี่ยวกับเรื่องเงินที่ถูกป้นไปอีกทั้งเหลา่ามาเฟียสัญชาติเอเชียตอนนี้เขาได้หนีไปยังฮ่องกงเพื่อหลบการตามล่าของแบทแมนซึ่งในระหว่างประชุมนั้นเสียงฮลอลละปริศนาก็ได้ดังขึ้นตัวตลกห,หน้าขาวุกสีม่วงก็ได้ก้าออกมาทางทางที่ก่อเรื่องไปขนาดนั้นโจกเกอร์ก็ยังมาที่นี่เพียงคนเดียวโดยเสนอวิธีแก้ไขปัญหาทั้งหมดให้ซึ่งนั่นก็คือการกำจัดแบทแมนแลกกับเงินครึ่งหนึ่งของแก๊ง ซึ่งนแน่นอนว่าไม่มีใครอยากจะร่วมมือกับไอ้โรคจิตคนนี้โดยเฉพาะแกมโบมาเฟียผิวสีเลือดร้อนเขากําลังจะพุ่งมาทําร้ายตัวตลกคนนี้แต่เมื่อเห็นสิ่งที่มันเตรียมมาก็เกิดเปลี่ยนใจโจ๊กเกอร์ทิ้งนามบัตรไว้ให้แทนคําตอบและในคืนนั้นเองแกมโบก็ได้เจอเข้ากับตัวตลกคนนี้อีกครั้งโจ๊กเกอร์มาหาเขาต่อหน้าพร้อมกับเอามีดจอบไปที่คอมันเล่าเรื่องแผลเป็นรูปรอยยิ้มบนใบหน้าว่ามันได้มาได้ยังไงและก่อนจะลงมือน,นั้น คำพูดสุดท้ายที่มาเฟียคนนี้ได้ยินก็คือ Why so serious ทำไมหน้าแก่เครียดจังวะตอนนี้ฮาวิเดนกําลังฉลองกับชายชนะครั้งใหญ่พวกเขาจับกลุ่มแก๊งมาเฟียรถใหญ่ได้จากการช่วยเหลือของแบทแมนนั่นเองซึ่งเขาเดินทางไปถึงฮ่องกงเพื่อจับตัวเหล่ากลับมาและนํามาส่งให้กับตํารวจมาเฟียเอเชียคนนี้ได้สักทอดทุกคนที่เคยเกี่ยวข้องกับเขาจำนวนมากถึง549คน นั่นถือว่ามากที่สุดตั้งแต่เคยมีมาแต่สงครามนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากตอนแรกที่รู้จักกันแค่ในวงการอญารามตอนนี้ทั่วทั้งเมืองได้รู้จักกับมันเป็นครั้งแรกมีวิดีโอหนึ่งส่งถึงสำนักง,งานข่าวของเมืองในนั้นโจ๊กเกอร์ได้สังหารพวกครั่งแบทแมนที่แต่งตัวเลียนแบบสารน,นี้ส่งไปถึงออศวินแห่งรัิการโดยตรงถอดหน้ากาก,ากแล้วมอบตัวซะเมื่ออย่างนั้นจะมีคนตายแบบนี้ทุกวันเริ่มจากคืนนี้จเจ้าตัวตลกนั้นประกาศชัด พวกตำรวจนั้นเร่งมือหาเจ้าตัวตลกนี้ทันทีก่อนที่กอร์ดอนจะพบกับวอแสเกี่ยวกับลายนิ้วมือแปลกๆที่อยู่ในพายที่โจ๊กเกอร์ทิ้งไว้ในศพในนั้นมีดีเอ็นเอของบุคคลสําคัญสําคัญของเมืองครบผู้พิพากษาเชอริลผอตํารวจโลบและฮาวีเดนนั่นเป็นคําบอกใบถึงเยื่อร้ต่อไปของมันแม้กอร์ดอนจะสั่งให้ตํารวจรีบไปคุ้มกันพวกเขาแต่มันก็ไม่เป็นผลเชอริลและโลบได้เสียชีวิตลงทั้งๆที่อยู่ในการดูแลของตํารวจ ขณะที่ฮาวีนั้นกำลังอยู่ในงานระดมทุนกับแฟนสาวของเขาที่เวนทาวเวอร์ที่นั่นเขาได้ขอเธอแต่งงานแต่เลเชลนั้นเกิดลังเลในขณะนั้นก็มีบางอย่างเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนบูธได้ทำให้อายการหนุ่มสลบและรีพาเขาไปซ่อนเนื่องจากว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นโจเกอร์นั้นได้มาอย่างที่นั่นด้วยตัวเองพร้อมกับถามหาฮาวีเดนไม่มีใครอยากตอบคำถามนั้นตัวตลกโลกจิตเริ่มจะก,ก่อความหวาดกลัวด้วยการข่มขู่ผู้คน จนกระทั่งเลเชลนั้นทนไม่ไหวออกมาเผชิญหน้ากับมันด้วยตัวเองโจ๊กเกอร์หันไปหาเธอก่อนเข้าประชิดต,ตัวพร้อมกับเล่าเลือกว่ามันได้แผลเป็นที่ปากนั้นมายัางไงแต่ก่อนที่เหตุการณ์จะเลวร้ายไปมากกว่านี้แบทแมนก็เข้ามาช่วยเหลือเธอได้ทันเวลาเกิดการต่อสู้ระหว่างตัวตลกและขังข่าวแต่มีเหลือที่โจ๊กเกอร์จะสู้ได้มันหันกลับไปจับเลเชลไว้เป็นตัวประกันและรีบเดินไปที่ริมหน้าต่างนั่นทำให้แบทแมนนะัชะงักทันที แท้จริงแล้วเลเชลคือเพื่อนสมัยเด็กและอดีตคนรักของเขาปล่อยเธอซะแบทแมนพูดอะไรที่โดนใจให้แกพูดแบบนั้นเนี่ยตัวตลกตอบกลับพร้อมกับปล่อยญิงสาวให้ตกลงจากตึกไปนั่นทาให้แบทแมนต้องตามลงไปช่วยทันทีแม้จะช่วยสําเร็จแต่โจเกอร์นั้นก็หนีออกไปได้หลังจากที่เจ้าตัวตลกรอดไปได้มันก็ยังก่อเรื่องไม่เว้นแต่ละวันผู้บริสุทธิ์ถูกฆ่าแถมเป้าหมายต่อไปของมันก็คือนายกเทศมนตรีของเมืองแม้จะมีการป้องกันอย่างแน่นหนา แต่มันก็ใช้โอกาสปลอมตัวมาเป็นทหารองคลักษ์และยิงไปที่เขาจิมคอรอนนั้นเอาตัวเข้ารับกระสุนแทนรายงานบอกว่าเขานั้นเสียชีวิตแล้วคำบอกใบถึงเหยื่อรายต่อไปนั่นคือเลเชลดอนนั่นทําให้ทั้งแบทแมนและฮาวีนั้นอยู่ไม่สุขทันทีอัศวินแห่งรัติการเฮี้ยมโหดกว่าที่เคยเป็นเขาใช้ความรุนแรงเพื่อเค้นเอาข้อมูลของโจ๊กเกอร์จากพวกมาเฟียดานฮาวีเดนก็เช่นกันเหรียญเสียงไทยถูกใช้เพื่อข่มขู่ผู้สมรู้ร่วมคิดของโจ๊กเกอร์ก่อนที่แบทแมนจะเข้ามาห้ามไว้ ฮาวีจะใช้วิธีการแบบนี้ไม่ได้เขาเป็นดั่งด้านที่ขาวสะอาดของกอตแฮมเรื่องแบบนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแบทแมนเองแต่สังคมนั้นเริ่มที่จะทนไม่ไหวแล้วพอมีแบทแมนถึงมีโจ๊กเกอร์เขาเป็นเป้าหมายของไอ้โลกจิตนี่มอบตัวซะเรื่องทั้งหมดจะได้จบลงสักทีความกดดันเริ่มถาโถมก่อนที่ฮาวีจะตัดสินใจประกาศว่าเขาเองนี่แหละคือแบทแมนและจะยอมมอบตัวท่ามกลางสายตาของแบทแมนตัวจริงอย่างบูชเวนที่มองอยู่ เลเชลนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ฮาวีนั้นก็ดูจะไม่เดือดเนื้อร้อนใจเลยเขามอบเหรียญนำโชคให้เธอเก็บไว้ก่อนที่จะขึ้นรถคนนักโทษไปโดยระหว่างการเดินทางนั้นโจ๊กเกอร์ได้จู่โจมเขาอีกครั้งแต่คราวนี้แบทแมนได้รออยู่แล้วพร้อมกับใช้โมบิลสูตรไล่ล่าและคราวนี้เจ้าตัวตลกก็ได้เผชิญหน้ากับอัศวินแห่งรัติการอีกครั้งมันเจอกับเขาแบบตาต่อตาฟันต,ต,ต่อฟันแต่กลับเป็นแบทแมนเองที่ไม่ใจแข็งพอที่จะแหกกฎของตัวเอง และฆาไอ้โรคจิตคนนี้ซึ่งนั่นก็ส่งผลให้เขาต้องพ่ายแพ้ไปแต่ก่อนที่โจกเกอร์จะได้ลงมือสังหารจิมกอร์ดอนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเข้าจับกุมตัวตลกได้ในที่สุดแท้จริงแล้วเขายังไม่ตายนี่คือแผนที่ถูกจัดฉากเอาไว้เพื่อใช้จับกุมเจ้าวายายหลังจากความวุ่นวายในเมืองกอตแฮมในที่สุดทุกอย่างก็ดูเหมือนจะจบลงจิมกอร์ดอนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผอ,อตำรวจจากผลงานการจับกลุมโจกเกอร์นั่นเองเสียงชื่นชมดังกึอกก้อง ตำรวจทุกคนนั้นปรบมือให้กับเขารวมไปถึงโจกเกอร์ด้วยดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้สะทกสะทานมากเท่าไหร่นักและในกลางดึกคืนนั้นเองทุกคนก็ได้กลับมารวมตัวกันที่โรงพักอีกครั้งฮาวีและเลเชลนั้นถูกลักพาตัวไปนายทิ้งเขาไว้กับใครละ่ะตัวตลกถามกอร์ดอนกลับวินาทีนั้นตำรวจเท่ารู้ตัวแล้วคนของเขาทรยศสิ่งที่ฮาวีเฝ้าเตือนให้เขาระวังนั้นกลายเป็นจริงก่อนที่จิมจะทิ้งเจ้าตัวตลกไว้ให้กับคนที่โหดกว่านั้น แบทแมนนั้นเข้ามาสอบสวนโจเกอร์ด้วยตัวเองคืนนี้แกจะแหกกฎเดียวของแกตัวตลกพูดก่อนที่จะยอมบอกที่อยู่ของฮาวิและเลเชลทั้งสองอยู่คนละสถานที่กันตัวตลกนั้นยังบอกอีกว่าพวกเขาจะช่วยได้แค่คนเดียวเท่านั้นเลือกซ้าว่าจะช่วยใครไม่ต้องสงสัยเลยแบทแมนนั้นออกจากสถานีตำรวจและตรงไปอย่างที่ที่เลเชล์นั้นอยู่ทันทีในขณะที่พวกตำรวจนั้นก็แยกไปช่วยเหลือฮาวิเช่นกันตอนนี้ทั้งคู่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ถูกมัดเอาไว้หลอมรอบด้วยถังน้ำมันแถมยังมีระเบิดเวลาพ่วงเอาไว้อีกโจโกเกอร์เหมือนจะเล่นสงครามประสาทกับพวกเขาจนถึงที่สุดวิทยุสื่อสารสองอันถูกตั้งทิ้งไว้นั่นก็เพื่อให้ฮาวีและเลเชลนั้นสามารถติดต่อกันได้โจโกเกอร์นั้นบอกกับเลเชลว่ามีแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะรอดจากที่นี่อายการหนุ่มรู้ตัวว่าคนที่แบทแมนจะมาช่วยนั้นไม่ใช่เขาฮาวี Harvey ต้องหาวิธีเอาตัวรอดด้วยตัวเองเขาดิ้นอย่างหนักจนเกวีนั้นล้มลงไปชนเข้ากับถังน้ํามัน สิ่งนั้นก็ทําให้เครื่องหนึ่งของตัวเขานั้นชุ่มไปด้วยน้ํามันทันทีทางด้านสถานีตํารวจด้วยกําลังที่ลดลงโจเกอร์ตอนนี้ที่ถูกเฝ้าด้วยตํารวจเพียงหนึ่งนายจอมไวรัสก็เริ่มท,ทําทีขอใช้โทรศัพท์แต่มีเหลือที่ใครจะให้จนเจ้าตัวตลกนั้นต้องยั่วยุคนคุมทําให้เขานั้นขาดสติเขามาใกล้โดยไม่ทันได้ระวังตัวและแน่นอนว่าเขาพลาดทา่าโจเกอร์จับตํารวจนั้นเป็นตัวประกันก่อนที่จะเดินออกไปจากห้องขังทุกคนที่เหลืออยู่ก็รีบเข้ามาล้อมทันที แกต้องการอะไรตำรวจคนหนึ่งถามฉันขอแค่โทรศัพท์เจ้าตัวตลกตอบพวกตำรวจนั้นไม่มีทางเลือกต้องยอมทำตามคำเรียกร้องของมันทันทีที่โจ๊กเกอร์นั้นกดปุ่มโทรออกมันมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นมันดังขึ้นสามครั้งทีแรกคือสถานีตำรวจลูกน้องของเขาคนหนึ่งที่โดนจับมาได้นั้นมีระเบิดถูกฝังไว้ที่ท้องมันระเบิดออกและฆ่าตำรวจไปหลายนายส่งผลให้โจ๊กเกอร์นั้นมีโอกาสหลบหนีออกมาได้อีกครั้ง ส่วนทางด้านฮาวีแม้ตอนนี้กำลังจะอยู่ในนาทีวิกฤตแต่ก็เป็นช่วงเวลาแห่งความยินดีด้วยเช่นกันเลเชลได้ตกลงรับคำขอแต่งงานของเขาในที่สุดเธอรักเขาและอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันแค่ได้ฟังแค่นี้ก่อนตายก็ถือว่าเป็นสุขแล้วแต่ความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานประตูห้องถูกเปิดออกพร้อมกับแบทแมนที่กำลังก้าวเข้ามาไม่มีใครคาดคิดสิ่งนี้อัศวินลติการคิดว่าตัวเองกำลังจะเข้ามาช่วยญิงสาวอดีตคนรัก นี่คือแผนของจ๊กเกอร์อีกครั้งที่จะเล่นกับจิตใจของพวกเขาให้ถึงที่สุดเสียงระเบิดดังขึ้นพร้อมกัน2ทีแบทแมนเข้ามาช่วยฮาวีได้ทันเวลาแม้ว่าเขาจะถูกไฟคลอกไปครึ่งร่างก็ตามส่วนทางด้านเลเชลนั้นเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุหลังจากเหตุการณ์นั้นจบลงทุกคนล้วนตกอยู่ในความโศกเศร้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮาวีเดนเขาสูญเสียคนรักไป เหรียญเสี่ยงทายที่เขาฝากไว้กับเลเชลนั้นถูกส่งกลับมาอย่างเขาแท้จริงแล้วเหรียญน,นั้นมีแค่ด้านเดียวคือด้านหัวที่เขาใช้มันเป็นด้านแห่งความโชคดีแต่หลังจากเหตุการณ์สลดนั้นด้านหนึ่งของเหรียญน,นั้นก็ถูกทําลายไปตอนนี้มันกลายเป็นเหรียญสองด้านอย่างแท้จริงแล้วช่างเหมาะกับสภาพของเขาตอนนี้เหลือเกินครึ่งร่างของฮาวีนั้นถูกไฟคอกจนเสียหายและเขายืนยันที่จะไม่รับการรักษาใดๆและถ้าคิดว่าโจเกิ์นั้นจะหยุดเพียงแค่นี้ ต้องบอกเลยว่าคุณคิดผิดจอมวายร้ายนั้นโทรศัพท์ไปยังรายการทีวีสดพร้อมกับบอกว่าถ้าทนายความคนนี้ที่เป็นแขกรับเชิญไม่ตายภายในหนึ่งชั่วโมงมันจะระเบิดโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองก็อตแทมให้เป็นจุนความโกลาหลเกิดขึ้นทันทีการอพยพคนออกจากโรงพยาบาลพร้อมๆกับการคุ้มกันทนายผู้โชคร้ายได้เริ่มขึ้นตอนนี้ไม่มีใครสามารถไว้ใจได้อีกแล้วทุกคนล้วนถูกโจ๊กเกอร์หลอกใช้แม้แต่ตำรวจเองก็ตามและท่ามกลางความวุ่นวายนี้ เจ้าตัวตลกก็แฟงตัวไปถึงฮาวิเดนได้สําเร็จมันปั่นหัวอายการหนุ่มคนนี้อีกครั้งฮาวิที่กาลังอ่อนแอนั้นเริ่มที่จะโทษทุกอย่างเขาออกจากโรงพยาบาลโดยไม่มีใครรู้ส่วนโจกเกอร์เองก็เช่นกันเจ้าต,ตัวตลกนั้นเดินทอดน้องอย่างไม่ถุกร้อนก่อนที่จะเกิดการระเบิดขึ้นตอนนี้ไม่มีใครในเมืองกอรแทมรู้สึกปลอดภัยอีกต่อไปพวกตำรวจหรือแม้แต่แบทแมนเองก็ยังไม่สามารถรับมือกับจอมไวร้ายคนนี้ได้ ตอนนี้โจ๊กเกอร์ได้ส่งสารให้กับประชาชนอีกครั้งพวกคุณไม่ยอมค่าทนายคนนั้นพวกคุณต้องร่วมมือกับผมมากกว่านี้ทุกคนจะต้องเล่นตามเกมของผมใครที่ไม่อยากมีส่วนร่วมออกจากเมืองนี้ไปก่อนฟ้ามืดแต่คนที่ใช้สะพานกับอุโมงค์นั้นจะได้เจอกับเซอร์ไพรส์สินเสียงนั้นเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ประชาชนเกือบทั้งเมืองต้องการจะอพยพทันทีแต่ไม่มีใครกล้าเสี่ยงจะใช้สะพานกับอุโมงคทางเดียวที่จะออกไปได้ก็คือ เหลือคาบฝากเท่านั้นในเมืองตอนนี้ไม่ได้มีเพียงแค่โจกเกอร์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นไวล์อีกต่อไปฮาวีเดนหรือชายย่าใหม่ของเขาทูเฟสมนุษย์สองหน้าที่ตอนนี้ได้ออกไล่ล่าพวกมาเฟียที่เคยเกี่ยวข้องกับโจกเกอร์ที่ละคนทีละคนและก่อนที่ฮาวีจะสังหารใครนั้นเขาจะให้โอกาสเจือโดยโยนเหรียญเสี่ยงท้ายก่อนเสมอหลังจากเสร็จธุระก,กับพวกมาเฟียเขาก็ตามไปถึงพวกตำรวจเลวที่ขายเขากับเบเชลให้กับโจกเกอร์ ฉันเตือนตะเทานั้นหลายรอบแล้วอย่าวไว้ใจพวกนั้นสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงตอนนี้อดีตฮีโร่ของกอตแทมได้เปลี่ยนไปแล้วคนสุดท้ายที่เขาจะคิดบัญชีก็คือจิมกอร์ดอนยามค่าคืนนั้นมาถึงจนได้การอพยพนั้นเป็นไปได้ด้วยดีจนเวลาเลยไปถึงใกล้เที่ยงคืนขณะที่เรือสองลำกำลังขนผู้คนไปอย่างอีกฝาก่ลำหนึ่งนั้นขนประชาชนทั่วไปส่วนอีกลำหนึ่งคือเรือขนนักโทษจู่ๆก็เกิดเรื่องขึ้นซะก่อน เหลือทั้งสองลำหยุดชะงักมีคนพบถังน้ํามันอยู่เต็มใต้ท้องเรือพร้อมกับที่จุดระเบิดนี่คือเกมเป็นไที่ตัวตลกเตรียมไว้รีโมทนั้นมีไว้เพื่อระเบิดเลยอ,อีกลำหนึ่งถ้าใครกดก็รอดแค่ปล่อยให้มีคนรับเคาะแทนก็เท่านั้นถ้าไม่มีใครอยากกดเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนเรือทั้งสองลำก็จะระเบิดขึ้นพร้อมๆกันไม่มีใครอยากที่จะเป็นฆาตกรแม้จะมีเสียงเรียกร้องจากเรือของประชาชนทั่วไปพวกเขาบอกให้กดระเบิดนั่นซะ พวกนักโทษนั้นสมควรตายอยู่แล้วกดปุ่มซะเรื่องก็จะได้จบลงสัทีฝั่งอาัศาวินแห่งรัติการนั้นตัดสินใจใช้ไพ่ตายใบสุดท้ายอุปกรณ์ลับที่สามารถใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างภายในเมืองเพื่อดักฟังได้นั่นทําให้เขารู้ว่าเจ้าตัวตลกนั้นอยู่ที่ไหนแต่ก่อนที่จะออกไปตามล่าดูเหมือนว่าโจเกอร์นั้นจะเตรียมแผนรับมือเขาไว้เช่นกันพวกหน่วยคอมมานโดถูกหลอกให้สังหารตัวประกันนั่นทําให้แบทแมนต้องรีบเข้าขัดขวางอัศาวินแห่งรัตติการต้องเจอศึกถึง2ด้าน ทั้งพวกคอมมานโดและลูกสมุนของโจเกอร์แต่นั่นก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเขาได้ในที่สุดแบทแมนก็ได้เผชิญหน้ากับจอมวายร้ายอีกครั้งและครั้งนี้มันจะเป็นครั้งสุดท้ายแม้ด้านฝีมือจะสู้ไม่ได้แต่โจเกอร์นั้นใช้ก้นอุบายรวมถึงสภาพแวดล้อมจัดการกับมนุษย์ข้างขคาวคนนี้จนเขาล้มลงในที่สุดก่อนที่จะบังคับให้เขาหันมองไปอย่างแม่น้าตัดกลับมาบนเรือนักโทษลางยากผิวสีตัดสินใจทําอะไรบางอย่าง คุณควรทำสิ่งนี้ไปตั้งแต่10นาทีก่อนแล้วเอามันมาให้ผมผมทำเองเขากล่าวพางหยิบรีโมทจุดระเบิดนั้นขึ้นมาก่อนจะโยนทิ้งออกหน้าต่างไปแม้พวกเขาจะเคยเป็นโจรแต่การฆ่าคนอื่นนับร้อยชีวิตเพื่อให้ตัวเองรอดนั้นไม่ถูกต้องฝั่งประชาชนทั่วไปชายคนหนึ่งนั้นลุกจากที่นั่งเขาจะยอมมือเปื้อนเลือดเองแต่นาทีที่เขากำลังจะกดปุ่มนั้นเขาก็ได้วางมันลงขณะอีกฝั่งที่เป็นโจรน,นั้นยังไม่กดปุ่มพวกเขาจะทำลงได้อย่างไร เวลาเลยมาถึงเที่ยงคืนสิ่งที่โจ๊กเกอร์คิดไว้นั้นผิดโลกนี้ยังมีความดีหลงเหลืออยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่ยอมแพ้รีโมทสำรองที่เตรียมไว้ถูกหยิบขึ้นมาใช้และในวินาทีที่มันเผลอนั่นเองแบทแมนก็ได้ฉวยโอกาสหลุดจากการจับกลุ่มและผลักโจ๊กเกอร์ตกจากตึกไปเสียงหัวเราะดังลั่นหลุดออกจากปากของมันแม้เขาจะตายอย่างน้อยแบทแมนก็ได้แหกกฎไม่ฆ่าใครของตัวเองแล้วและก่อนที่ล่างของตัวตลกนั้นจะตกถึงพื้น เลิีนไฮเทคก็ได้คว้าตัวมันเอาไว้แต่ลาก,กลับขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้โจ๊กเกอร์นั้นจนมุมในที่สุดแต่มันก็ยังไม่ไวยปันหัวของแบทแมนเล่นแท้จริงแล้วมันมีโอกาสที่จะฆ่าเขาร้ายต่อหลายครั้งเพียงแต่สิ่งที่มันต้องการจริงๆแล้วคือเล่นสนุกเท่านั้นเองเกมนี้ยังไม่จบภัยตายไปสุดท้ายของมันมีชื่อว่าฮาวีเดนตอนนี้ครอบครัวของกอร์ดอนนั้นถูกทูเฟสจับมาไว้ที่ตึกร้างตึกเดียวกับที่เลเชลนั้นตายแม้ตำรวจเท่าจะขอร้องให้เขานั้นอย่าทำร้าย ให้มาลงโทษเขาแทนฉันกำลังทำอยู่อดีตฮีโร่ของกอตแทมพูดก่อนที่จะคว้าตัวลูกชายของกอดอนไว้และยื่นไปที่ริมตึกเวลาเดียวกันนั่นเองแบทแมนก็ได้โผล่เข้ามาพอดีแม้จะห้ามยังไงฮาวียนนั้นก็ดูจะไม่ฟังแล้วเขาเป็นคนเดียวที่สูญเสียทุกอย่างเหรียญเสี่ยงทายนั้นถูกโยนขึ้นแม้จะออกมาด้านดีแต่ทูเฟสก็ยังไม่ปล่อยเด็กชายเขากำลังจะทอยเหรียญใหม่อีกรอบแต่แบทแมนนั้นทนดูไม่ไหวแล้ว เขาพุ่งชนทั้งสองจนตกลงไปข้างล่างเด็กชายนั้นถูกช่วยไว้ส่วนฮาวีเดนตกถึงพื้นและเสียชีวิตในที่สุดตอนนี้ทุกอย่างไดยจบลงอย่างสมบูรณ์จเจ้าตัวตลกถูกทรงตัวไปคุมขังในเรือนจำเหตุการณ์ครั้งนี้เรียกว่าชัยชนะก็คงไม่เต็มปากนักพวกเขาสูญเสียไปมากเหลือเกินโจ๊กเกอร์นั้นทำให้แบทแมนต้องทิ้งอุดมการณ์ของตัวเองอีกทั้งยังทำลายแสงสว่างเดียวแห่งเมืองกอตแทมคนนี้ลงได้อีกฮาวีเดนถูกทำให้แตกสลาย แม้แต่คนที่ดีที่สุดยังกลายเป็นผู้ร้ายได้จะต้องไม่มีใครรู้เรื่องนี้แบทแมนกล่าวฮาวีจะต้องเป็นแสงสว่างแห่งเมืองต่อไปอัศวินแห่งรัติการจะรับผิดชอบเรื่องทุกอย่างเอาไว้เองปลายถึงความผิดนั้นมาที่เขาแม้อดีตอายการจะถูกเชิดชูให้เป็นฮีโร่ต่อไปแต่บูชเวนก็มีแผนในใจที่ไม่อาจลบล้างไปได้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะคนคนเดียวเท่านั้นเจ้าตัวตลกวิปราสผู้มีนามว่าเดอะจ๊กเกอร์